สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับโคกิรันโอเว่นเบรกนะครับก็วันนี้วันจันทร์นะครับก็จะมาตะลุยเบรกเอาในเอพิโซดหลักกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นผัด 1-5 ก่อนนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็น 6-10 นะครับอ่ะพร้อมแล้วเราก็ไปตะลุยกันเลยเนาะนะครับสำหรับเซตที่ผมจะวิ่งนะครับก็ยังคงเป็นเซตเดิมเนาะผมก็ดูมาจากอันดับท็อปนะครับแล้วก็มันจะมีปุ่มคำว่าไอ้นี่ใช่ป่ะปุ่มบันทึกก็คือเป็นการบันทึกเซตนะครับเพื่อที่จะเราใช้เซตตามเขาไงนะครับแต่เนื่องจากอันดับท็อปเนี่ยเขาได้ต้องเกือบ 2,000 ล้านถูกป่ะประมาณ 1,700-1,800 ล้านซึ่งผมยังไงผมก็ทำไม่ถึงเพราะว่ามันเกี่ยวเรื่องของสมบัติด้วยเพราะว่าสมบัติมันอัพไม่เต็มเนาะก็เลยต้องใช้ตามนี้แหละนะครับคือใช้สมบัติเวลที่เรามีเนาะนะครับอ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มผัดแรกเลยนะครับก็คือ Whipping Cream นะครับอ่ะตอนนี้ผมดูแล้วนะครับพลังชีวิตมิตรภาพตอนนี้บวกครบ20แล้วเพราะว่าครั้งที่แล้วที่ผมเคยตะลุยเบรกเอาเอพิโซดพิเศษ1พลังชีวิตมิตรภาพไม่ถึง20ตอนนั้นผมลืมดูไงนะครับก็เลยอ่ะในวันนั้นคือแบบผมนึกไว้แล้วว่าเฮ้ยไหนก็ถ่ายแล้วอ่ะก็เลยถ่ายไปเลยละกันเพราะว่าตอนนั้นพลังชีวิตยังไม่ครบ20ไงแต่ตอนนี้ครบแล้วนะครับผมเช็คก่อนถ่ายแล้วไงนะครับไปลุยเลยครับผัดแรกก็จะลุย5ผัดเหมือนเดิมนะครับสัปดาห์ที่แล้วรู้สึกจะได้ไป ประมาณ 1,300 กว่าล้านนะถ้าจำไม่ผิดประมาณ 1,300 กว่าล้านนะครับระหว่างทางก็เก็บเหรียญเบรกเอาท์ไปด้วยนะครับเอาไว้แลกของแต่ส่วนใหญ่ของที่ผมจะแลกอ่ะส่วนใหญ่เป็นคุกกี้พูดอัคคีนะครับเพราะว่าเหลืออีกเวลนึงก็จะเต็มละมันได้ EP ทีละ1ตัวนะครับถ้าเราใช้เหรียญเบรกเอาท์แลกอ่ะแล้วก็หลังจากเรากดแลกนะครับมันสามารถแลกได้อีกทีอีก7วันข้างหน้าครับก็คือต้องรอรู้สึกว่าสถานะมันจะบอกข้างบนนะครับว่าเราเก็บเหรียญเบรกเอาท์ได้กี่เหรียญอย่างตอนนี้เก็บได้15เหรียญละเอาล่ะจะร้อยล้านละสำหรับผัดนี้นะเราจะลงล่างนะครับเพราะว่าผมชอบลงล่างมากกว่าอันนี้มันจะมีนี้ให้เก็บด้วยนะเก็บไว้ก็ดีนะเอาไว้แลกของเอาล่ะได้มาละโอ้เสียดายนี้เก็บไม่ได้มันอยู่ข้างล่างThank you.
โอ้แค่ผัดเดียวปลาไป150กว่าล้านแล้วครับก็ถือว่าดีนะร้อยห้าสิบห้าล้านนะครับผัดแรกต่อไปผัดที่สองนะครับผัดที่สองเป็นคุกกี้มัทฉะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราต่อกันเลยไม่ได้ขึ้นบนอ่ะเอาใหม่เอาใหม่ผมไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้คะแนนไงมันต้องโดดขึ้นบนอ่ะมันจะมีข้างบนมันจะมีเยลลี ต้องขึ้นบนมีซื้อเหรียญนะครับถ้าเหรียญไม่พอมันก็ซื้อไม่ได้เนาะเจ็ดสิบแปดล้านแล้วผัดนี้เห็นเขาว่าสีลุงมันออกยากเนาะใช่ปะสีลุงน่าจะออกทุกที่ครับอีกทีไม่ทันเมื่อกี้ถ้าเก็บขวดเลือดได้นะน่าจะไปต่อได้อีกหน่อยอ่ะผัดต่อไปเลยแล้วกันเนาะตอนนี้275ล้านละต่อไปคุกกี้เลมอนนะครับผัดที่3นะครับอ่ะงั้นต่อเลยรู้สึกว่าตามทางมันจะไม่ค่อยมีอันนี้ให้เก็บนะไอตัวเขาเรียกอะไรอะไอเทมวิ่งความเร็วแสงอะก็ต้องอาศัยเก็บจากสัตว์เลี้ยงตลอดอะเนี่ยเนี่ยมันก็มีนะแต่มันน้อยนะครับมีน้อยอ
อันนี้ลงล่างหรือขึ้นบนวะผมจำไม่ได้ละขึ้นบนก่อนแล้วกันมันจะมีด่านหนึ่งที่สิ่งกีดขวางมันเยอะลองขึ้นบนก่อนแล้วกันเออผมว่าขึ้นบนเวิร์กอยู่นะเนี่ยสิ่งกีดขวางก็เยอะอยู่สีลุงเนี่ยตั้งแต่ผมเล่นมายังไม่ออกเลยนะเนี่ยตั้งแต่เริ่มเกมมาตั้งแต่พัดแรกเนี่ยยังไม่ออกเลยน่าจะออกยากพอสมควรอ่ะไอ้สีลุงอ่ะเนี่ยโอ้โหเยอะมากเนี่ยส่วนใหญ่จะออกแต่สีปกตินะสีลุงจะออกยากเอ้าผมลืมดูเลยผมลืมดูเลยอ่ะมันใส่สมบัติโล่กันชนมานี่ว่างั้นผมโอ้โหเราเอาเครื่องยนต์มาด้วยโอ้เอาใหม่เลยเพราะว่าผมจะเก็บสมบัติกันชนเอาไว้ด่านสุดท้ายเพราะว่าด่านสุดท้ายผมเล่นไม่ค่อยเก่งเลยผมถ้าใครเห็นด่านสุดท้ายนะว่ามันจะมีไอตัวหนึ่งอ่ะพุ่งมาหาเราซึ่งผมเกลียดตัวนี้มากเลยผมชนกับตัวนี้บ่อยมากผมต้องเปลี่ยนสมบัติละก็ต้องใส่เป็นชิ้นอื่นแทนแต่รองเท้ายังอยู่นะใส่เยอะต่อแต่ต้องผมต้องคอยดูด้วยนะว่ามันจะไปซ้ำกับผัดอื่นหรือเปล่านะอันนี้ผมว่าน่าจะไม่ซ้ำผมเอาไอ้นี่แล้วกันน้ำมะเดื่อซาบซ่านะครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งเป็นอันนี้น่าจะซ้ำเพราะว่าเห็นอยู่ช่วงผัดท้ายๆอ่ะเค้กช็อกโกแลตแช่แข็งซ้ำไหมเดี๋ยวขอดูก่อนนะโอ้โหซ้ำครับซ้ำผัดสุดท้ายก็ต้องเอาออกครับใส่ชิ้นอื่นแทนอันนี้แล้วกันเดี๋ยวดูดีซ้ำไหมน่าจะไม่ซ้ำเดี๋ยวขอดูอีกรอบหนึ่งน้ำมะเดื่อซาบซ่ามันซ้ำไหมผมต้องดูละเอียดให้ดีอ่ะน่าจะไม่ซ้ำก็ลุยเลยผมจะใส่ชิ้นอื่นที่มันจะไม่ซ้ำอ่ะนั่นไงชนไปละนี่ไงสีลุงเดี๋ยวดูเก็บได้ไหมได้ครับ
89ล้านแล้วครับพันนี้ได้4ลุงมา1อันนานๆเจอที4ลุงรู้สึกว่ามันจะมีเยติพายุหิมะให้แลกด้วยนะเดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่าอันนี้ตรงนี้ผมยอมชนเลยจะได้เอาคะแนนตรงเนี้ยร้อยล้านพอดีเลยครับตอนนี้376ล้านนะครับต่อเลยครับต่อไปเป็นคุกกี้มันม่วงนะครับเดี๋ยวผมไปดูกิจกรรมนิดหนึ่งนะตอนนี้เก็บได้กี่ชิ้นละมันต้องการ4ลุ้ง4ลุ้ง4ชิ้นนะครับแล้วก็สีเขียว5ชิ้นแล้วก็สีม่วงสีม่วง10ชิ้นนะครับสีเขียว10ชิ้นแล้วก็สีลุ้ง4อันนะครับผมว่าเพราะว่าผมจะแลกเยติหิมะไงแลกตัวสัตว์เลี้ยงลิเจนารีแต่สีลุ้งมันจะออกยากหน่อยอ่ะต่อไปคุกกี้มันม่วงนะครับอันนี้ผัดที่4นะครับเหลือ2ผัดก็จบละเนี่ย4ลุงออกแล้วครับเหมือนจะเก็บได้เนาะได้หน้าทามนะครับรู้สึกว่าสีเขียวมันต้องไปเก็บด่านล่างๆเนาะเพราะว่ามันจะแบ่งเนาะว่าแต่ละสีอ่ะต้องไปเก็บด่านข้างล่างหรือด่านข้างบนนะครับส่วนสีลุงนี่น่าจะอยู่ทุกด่านนะครับจะไปตรงไหนก็ได้อะครับข้างล่างหรือข้างบนดีข้างบนก่อนแล้วกันเพราะว่าผมก็ลืมแล้วไงว่าหน้าตาด่านเป็นไงผมว่าข้างบนน่าจะเวิร์กอยู ตกหลุมเสียดายไปโดนไอ้ปุ่มแดงเพชรก็เลยล่วงร้อยสิบเก้าล้านนะครับผัดนี้
ต่อไปผ่านสุดท้ายของครึ่งแรกแล้วนะครับเป็นคุกกี้พูดอัคคีนะครับพูดอัคคีตอนนี้แคนดี้ของผมก็ยังเลเวลเท่าไหร่อยู่นะยังเลเวล3อยู่นะครับก็พยายามหาวัตถุดิบอยู่วิ่งในลีกอะครับวิ่งในแชมเปี้ยนลีกอ่ะต่อเลยครับเท่ากับว่าผมต้องบังคับเก็บเหรียญให้ถึง 1,300 เหรียญนะครับเพื่อให้ตาช่างมันฟื้นโอ้โหผมรีใหม่ดีกว่าเสียดายเพชรอยู่ข้างล่างอ่ะมันดูดไม่ถึงผมจะยังไม่กดบินแล้วกันนะอันนี้ด่าน6ละเดี๋ยวให้เกจสีเหลืองใกล้เต็มก่อนแล้วก็เดี๋ยวกดบินเลยอ่ะบินเลยหกสิบล้านแล้วเดี๋ยวมาดูว่าครึ่งแรกจะจบที่เท่าไหร่นะครับฟื้นจากตาช่างนะครับนั่นไงชนจนได้ผมเกลียดดาบที่มันปามาจริงๆเลยนะผมต้องระวังอะดิข้างบนหรือข้างล่างดีวะเดี๋ยวขอดูหน้าตาทางเข้าก่อนข้างบนหรือข้างล่างดีวะเอาข้างล่างแล้วกันเพราะว่าผมก็จำไม่ได้แล้วว่าหน้าตาด่านเป็นไงทางข้างบนแล้วก็ข้างล่างอ่ะบินเลยแล้วกันร้อยยี่สิบห้าล้านนะครับครึ่งแรกจบไปที่621ล้านนะครับอ่ะก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับสำหรับตะลุยเบรกเอาท์ในเอพิโซดหลักนะครับก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วสำหรับพัด 1-5 นะครับพรุ่งนี้เรามาต่อกันในครึ่งหลังนะครับพัด 6-10 จะมาดูว่าสัปดาห์นี้จะจบไปที่กี่ล้านนะครับ
อ่ะขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ด้วยแล้วกันเนาะในคลิปนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนประมาณ 2-3 ทุ่มนะครับเดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปตะลุยแชมเปี้ยนลีกนะครับในอาร์เรนาที่3นะครับยังเหลืออีกอาร์เรนานึงที่ผมยังไม่ได้ลงนะก็รอติดตามชมได้อีกคลิปหนึ่งนะครับประมาณ 2-3 ทุ่มนะครับอ่ะขอขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ